วัสดีครับเพื่อนท่านของรีเฟฟครับวันนี้ก็เนื่องจากพี่น้องสอบถามมานะเกี่ยวกับการที่เราจะใช้งานเจ้า Backbox ร่วมกับตัวโปรแกรมของเขานะฮะเป็นแอปพลิเคชัน EM อะไร MCFCS อะไรเนี่ยนะก็อยากรู้วิธีการใช้งานแล้วก็เชื่อมต่อยังไงประมาณนั้นอันนี้ผมทำแต่แท้ง G ผมไม่ได้ทำ Backbox เดี๋ยวมาดูที่ Backbox แล้วกันป่ะเดี๋ยวไปดูหน้าจอที่นี้เดี๋ยวใช้น้องบอกว่า Android นะ Android ก็ Android ก็เดี๋ยวใช้แท็บเล็ต Android ก็แล้วกันมาเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอด้วยนะฮะป่ะโอเคมากันที่หน้าจอหน้ามืดไม่เป็นไรก็ก่อนอื่นนะถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะตัวดาวน์โหลดของมันนะจะไม่มีอยู่ในตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร Play Store ใช่ไหมPlay Store เอ้ยมันเขาเรียก Play Store ว่าที่นี่เอาไม่ค่อยใช้ Android เท่าไหร่เอาโอเคนั่นแหละในตัวที่เอาไว้โหลดแอปพลิเคชันมันจะไม่มีนะฮะเราต้องไปที่เว็บไซต์นะฮะนี่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ที่พวก coolweb.com นะฮะแล้วก็แอปดาวน์โหลดนี่พอเราเข้าไปแล้วก็เลือกตัว MEFCS มาสำหรับ Android นะประมาณนั้นพอกดมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้มันจะขึ้นว่ามันไม่ปลอดภัยนั่นน่ะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเราต้องเลือกตัวข้างล่างสุดนะเขียนว่า process to qweb.com เขียนว่า unsafe นะอย่างนี้ไม่ปลอดภัยเราก็เอาไปสำหรับนี้มันแจ้งว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เลือกตัวนี้มันถึงจะดาวน์โหลดขึ้นมานะฮะนี่แบบนี้นี่ก็จะดาวน์โหลดไฟล์มานะฮะผมโหลดไปแล้วนะไฟล์ 31.79 พอโหลดเสร็จปั๊บมันจะมีตัวติดตั้งขึ้นมานะเราก็ติดตั้งไปติดตั้งเสร็จแล้วปิดนะฮะพอปิดจากนั้นเราถ้าบอกยังไม่เคยเชื่อมต่อบลูทูธเลยมันจะขึ้นเดี๋ยวผมจะลบชื่อออกแล้วกันนะมันมีละผมจะลบชื่อออกจะได้เห็นภาพง่ายๆอ่ะพอเก็บมันไปจะได้เริ่มต้นใหม่มันจะมีชื่อออกมา2ตัวนะ MacBook BLE กับ MacBook อันนี้โอเค forget ไปเลยทั้งคู่โอเคปิดแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เปิดเครื่องนะเปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนเพื่อให้บลูทูธทำงานแล้วก็เปิดที่แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะจากนั้นก็หา Backbox นะฮะหาคำว่า Backbox อย่างเดียวนะ Backbox ที่เป็นรูปหูฟังกับตัวนี้นะฮะแล้วก็ Pairing ไปนะเขาจะบอกให้ Pairing เราต้องเลือกอะไรงี้เลือก Allo ด้วยนะกดแพร์เอ้าโถ่เอ้ยมันหายไปปิดแพร์ตัวอื่นซะงั้นเอาใหม่กดช้าไปยิ่งโอเคเรากดแพร์มันก็จะติดยังแอคทีฟแล้วแอคทีฟแล้วนะจากนั้นไม่ต้องสนใจมันนะฮะออกไปแล้วเดี๋ยวไปที่แอปพลิเคชันที่เราทำมาอยู่ไหนหนออ่ะอยู่นี่กดแอปพลิเคชันจากนั้นเราก็เลือก current device นะฮะเลือกหา multi effect เนาะมันชื่อ backbox ก็เลือก backboxพอหา Backbox เสร็จปั๊บเราจะเปิด Auto Connection ก็ได้นะฮะเรากดคำว่าสแกน Nearby device โอเคสแกนมันก็จะขึ้น Backbox ขึ้นมา RSSI 37นี้กดเข้าไปรอดูมันเชื่อมต่อมันให้กด Allo อีกครั้งหนึ่งเพื่อกด BLE แล้วกดแพร์ให้แพร์ไปอีกต้องแพ้แบบนี้อ้าวมันบอกคอนเน็กชันเฟลเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมปิดเปิดใหม่แล้วก็สแกนมาใหม่อีกทีอีกทีมาละเห็นไหมแค่นี้เองเรียบร้อยพอเราเจอรูปแบ็กบ็อกซ์ขึ้นมาข้างๆแล้วกดที่ว่างนะไม่ใช่กดรวบตัวแทงจีนะฮะไอ้รูปตัวแบ็กบ็อกซ์จากนี้เราก็คอนโทรลได้เลยเลือกอะไรอันนี้คือเอฟเฟกต์นี่คือแอมนี่คือ modulate นี่คือ delay นี่คือ reverb นะฮะถ้าเราจะใช้ก็เปิดมันก็ control ได้เลยนะมันก็จะเปิดในเครื่องเหมือนกันเนี่ยเครื่องก็จะเปลี่ยนไปตามนั่นเองถ้าเราเปิดอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนั่นแหละแค่นี้เองนะไม่มีอะไรมากมายนี่ตัวนี้ไม่ได้ใส่น้อยเกตเราก็เปิดเข้าไปเปิดสีมันก็จะขึ้นนั่นเองฮะตัวนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะไม่มีปรับสีมั้งของตัว Backbox เปิด Reverb เปิดอะไรเงี้ยนะเปิดใช้งานคือเราไม่ต้องไปปรับมันก็ได้นะเราก็เอาไว้ที่เท้านั่นเองเราก็ม
าปรับเอาที่ตรงนี้นะฮะพวกแอมพวกอะไรก็เปลี่ยนเอานี่เปลี่ยนแอมตัวนี้แอมเขาชื่ออะไรบ้างเห็นไหมเขามี Access Type มี Twin นะจะเป็น Twin Reverb ของ Fender แล้วก็ Marshall นะฮะ MAR นี่คง Marshall แล้วก็ Victor แล้วก็ Vistit นี่ก็มี Marshall FD แล้วมี MENGL นะฮะแล้วก็มีแอมดีเซลมีหัว EVH 5150มีของตัวปลั๊กอินนะฮะ14นะฮะก็มีเมซ่านี่11เป็นเมซ่า12เป็นทวิตเฮนเดอร์ทวิตอะไรมั้งทวิตดีลักนะฮะตัว13นี่6L6 ไม่แน่ใจว่าเป็นของยี่ห้ออะไร14เป็นของ Orange 15เป็นของ Sir 16เป็น Ambass 17เป็น Ambass 18 19 20เป็น Ambass นะฮะนี่มาร์คเบสก็คือเป็นแอมของปลั๊กอินที่เขามีให้เนี่ยก็มีอยู่กี่ตัว20ตัวสำหรับแอมนะฮะเราก็เลือกเอามาใช้ได้เลยอย่างงี้ Orange อย่างงี้มันก็จะเปลี่ยนตามนั่นเองฮะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็น Orange ไปด้วยเอากดแอมเห็นป่ะแอมก็จะเป็น Orange เหมือนกันมองเห็นป่ะแอม Orangeถ้าเราเปลี่ยนแอมเป็นตัวอื่นมันก็เป็นตัวอื่นเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นใส่เมซ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนเมซ่าอะไรนะไม่ต้องกดเพราะว่ามันคอนโทรลกันเรียบร้อยแล้วมันคอนโทรลมิดี้จากนั้นตัวอื่นก็เหมือนกันนะฮะมันมีตัวให้เล่นเยอะแยะเลยสำหรับโมดูเลตก็มีคอรัสมีเฟเซอร์มีเทมโบโลแฟงเจอร์ไวเบรโตนะฮะยูนิวิปออโต้ฟินเตอร์นี่มีหลายตัวให้เล่นจากนั้นก็มีพวกดีเลย์ก็มีหลายอย่างเป็นอนาล็อกมีดักมีดีเทปมีดูอัลมีโลฟายนะรีเวิร์บก็มีกดไปที่รีเวิร์บมีรูมีฮอลมีสเวลมีสปริงมีชิมเมอร์มีคราวแคปอุ้ยแคปแคปก็มีอยู่ก็รวมทั้งหมดนั่นแหละเนาะ20ตัวเหมือนกันนะฮะแคปก็มีตรงเหมือนกันกับแอมมี20แคปก็มี20นะมีแคปของ ENG ENGL Pro นะเป็น V30 ก็คือเป็นวินเทจ30เราก็เลือกแอมเลือกอะไรให้มันเหมาะสมกันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับของแท้ง G ที่มี Experimental นะเหมือนกันแล้วมี Orange 4x12 มี Mesa Bokey มี Fender Champ มี Fender PR Junior เหมือนกับแท้ง G นะฮะแล้วก็มี MAR นี่ก็คงเป็น Marshall 1960นะฮะก็เป็นตัวแคปที่เป็นวินเทจ30เหมือนกันตัวที่เขียน V30 ข้างหลังก็คือวินเทจ30นะฮะก็มีดีเซลเหมือนกันนะฮะมี Electro Voice เหมือนกันมี Mesa ที่เป็น V30 นะฮะก็เป็น Orange V30 เหมือนกันแล้วก็มี Twist 1x12 อันนี้ก็จะมีแตกต่างกับแท้ง G ละนะฮะก็มี FedShowman ฮะ Fred Showman Friend Showman นี่ผมไม่แน่น่าจะเป็น Fred Man หรือเปล่านะฮะแล้วมี AM JC 120ด้วยเป็นของ Roland นะฮะแล้วก็มี AC 30นี่เป็น AM Vox นะแล้วก็ตัวไหนก็เป็น AM Bass Bass ของอะไร Aquila แล้วก็ Jensen มี Bass Studio แล้วก็ Bass ของ Ampeg นะฮะแล้วก็ Bass ของ Eden อันนี้ Cap ประมาณนั้นก็พวก Cap พวกอะไรก็เลือกให้ถูกนะเช่นเราเลือก Capเบสตัวนี้เราก็ต้องไปเลือกแอมกับเบสถูกไหมเป็นแคปเบสก็เลือกเบสแบบนี้แอมสำหรับ16 17 18 19 20เลือกแบบนี้ก็เอาไว้เล่นเบสเนาะสำหรับเล่นกีตาร์เราเลือกแอมกีตาร์ออเรนของจิมอันนี้ไม่คงไม่ใช่จิมแคลรี่นะคงจิมแคลรี่จิมรูทจิมรูทเราก็เลือกจิมรูทเราก็มีออเรนกับออเรนได้เนี่ยออเรน412แปลว่าออเรนจ์4ดอกนี่เราเรียกจับคู่กันได้แบบนี้ส่วนด้านหน้ามันคือมีนอยเกตมีบูทมีคอมเพรสนะฮะแล้วถ้าเลือกคอมเพรสเนี่ยในคอมเพรสจะมีเกตให้ด้วยคอมเพรสก็คือใช้มีเกตรวมอยู่ในนี้ถ้าเราเลือกคอมเพรสนะถ้าบูทมันก็จะมีเกตเหมือนกันเห็นมั้ยเกตมันอยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทั้งบูทแต่ถ้าเลือกอันไหนก็ใช้นอยเกตธรรมดาก็ใช้นอยเกตแล้วกดหมุนอย่างงี้หน้าจอที่เครื่องก็จะเปลี่ยนไปตามนั่นเองนะมันคือการคอนโทรล MIDI Bluetooth เรียบร้อยแล้วนะฮะอื่นๆก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากมายส่วนในการเซฟถ้าบอกว่าเราอยู่ที่ออกไปหน้าแรกถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบงค์1เห็นมั้ยเรากด
กดเครื่องอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามเหมือนกันอยู่แล้วถ้าบอกว่าเราเลือกเสียงแล้วเราต้องการจะสวอปมันไปที่อื่นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเราอยากได้1เอาไปไว้ที่2ไว้ที่3ไว้ที่6ไว้ที่อะไรก็ได้กดไปอย่างนี้นี่คือการสวอปเวลานั้นเราจะได้เรียงมันได้นะเรียงตัวที่เราจะเหยียบเนี่ยเช่นเบอร์1อยากได้เป็นคลีนเบอร์2อยากได้เป็นครั้นเบอร์3อยากได้เป็นเสียงแตกอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็ไปเลือกเสียงเอาแล้วก็มาสวอปพรีเซตเอานะแบบนี้ง่ายนะเราก็จะได้กดต่อเนื่องกันไป1 2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะถอยหลัง80ก็ได้เห็นไหม80 79 80 1 2 3อย่างนี้ก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะสำหรับที่เราจะใช้งานได้มันก็สวอปได้ง่ายๆแบบนี้นะส่วนถ้าเราบอกว่าเราปรับแอมเองนะปรับแอมเองก็อยากจะเซฟก็กดเซฟได้เลยมันมี2 อย่างคือเซฟทูตัวไหนก็คือเซฟทูแปลว่าเราทำเสร็จแล้วเราอยากไปเซฟไว้ที่อื่นนะไปเซฟไว้ที่5 6 7 8หรือ1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่นะก็เลือกเอาทำเสร็จแล้วเราไปเซฟไว้ที่นู่นที่นี่แล้วแต่เราเลยนี่เลือกเอาแล้วก็เสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มส่วนถ้าเราเลือกเซฟแปลว่าจะเซฟไว้ที่นี่เลยถ้าเราเซฟไว้ตรงนี้มันอยู่ที่ channel 1อยู่ที่ preset 1มันก็เซฟเข้า preset 1ไปเลยประมาณนั้นก็มีอยู่แค่นี้นะไม่มีอะไรส่วนมอก็มันจะมี factory เนี่ยอันล่างสุดก็เป็น restore to 1ถึง40 factory preset ก็คือ1ถึง40ก็คือ40ตัวทั้งแอมแล้วก็ cap นะฮะจะถูกกลับไปเป็น factory resetนั่นเองผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมี2คำใช่มั้ย restore all factory preset กับ restore 1ถึง40 factory preset มันต่างกันตรงไหน มัน restore all เหมือนกันมันก็คงกลับเหมือนกันแต่มันขึ้นมาไง2อย่างไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ลองไปลิงก์กันดูเอานะส่วน IR เราต้องโหลดไฟล์เข้ามานะฮะโหลดจากเว็บมาแหละเข้าเว็บไซต์ไปแล้วก็จะมีไฟล์ให้เราดาวน์โหลดเนี่ยผมเคยโหลดมาแล้วนะพวก IR พวกอะไรอยู่ไหนไม่รู้หรือว่าลบไปแล้วก็ไม่รู้นะมันจะอยู่ในดาวน์โหลดของเว็บเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนออดิโอป่ะอ๋ออันนี้คือเลือกไว้หมดแล้วนี่ไฟล์ใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นไฟล์ MCFC ผมน่าจะลบไปแล้วนะฮะมันก็มีในเว็บไซต์พวกอะไรต่างๆที่เขามีให้โหลดนะไม่มีแล้วเราก็เอาไฟล์ตรงนั้นที่เป็นมันเป็นไฟล์เว็บอ่ะนะก็สามารถที่จะเอาเข้ามาได้โอเคประมาณนี้เราก็จะเซฟทูดีไวซ์ถ้าเกิดว่าเราจะเซฟ IR ไว้ที่ไหนอันนี้คือ IR ส่วนแอมตัวนี้ AM to file เนี่ยมันจะต้องแบบเป็นไฟล์ที่เราทำนะฮะไฟล์ที่เราทำมาประมาณนั้นจากไม่รู้ส่วนใหญ่พวกไฟล์แอมพวกอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำให้โหลดฟรีหรอกนะเขาจะคิดตังเรานะฮะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะฮะแต่ไม่ต้องชื่อว่า .am2 นะมันไม่ใช่มันชื่อว่า am2 มันไม่เหมือนกันกับชื่อไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะมันต่างกันตรงนี้อันนี้แล้วแต่ไปหาโหลดกันเอาเองนะวิธีการใช้งานก็มีอยู่แค่นี้แหละมันปรับสีปรับอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีให้ปรับเหมือนกับแท้งจีที่ปรับตัวปุ่มเหยียบได้นี่มันไม่มีไฟที่นี่เนาะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับในการเชื่อมต่อนะฮะแล้วก็วิธีการเลือกบลูทูธเริ่มต้นทำยังไงนี่ผมก็ลบให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะก็จะเชื่อมต่อได้แบบนี้นั่นเองโอเคนี่หวังจะเป็นประโยชน์กับน้องที่สอบถามมาครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ